รายชื่อนักกีฬาทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมหมายเลข1 นางสาววิไลวรรณโคตรพรหมหมายเลข3 นางสาวนรินทร์ นิภาสอนพระเศษหมายเลข2 นางสาวจันกีฬาพระสังขรนักกีฬาสำรองหมายเลข5 นางสาวปลายผลแอนบุญมาและหมายเลข4 นางสาวสุดาพรชนานมนซึ่งคู่เปิดสนามค่ะเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์แชมป์เก่าพบกับทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะคะแม่น้องจันกีฬาก็ยังยิ้มครับยิ้มครับคือมันไม่ได้ผิดที่น้องจันกีฬาอาจจะโยนแล้วตื่นเต้นนะครับแรงเกินไปคือบางทีเครื่องมันยังไม่ร้อนด้วยนะคะต้นเกมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอาจจะปรับการเล่นจันกีฬาเสิร์ฟโอ้สวยงามครับลูกนี้ไม่เอาแรงครับจันจีลาแต่ว่าเน้นการปักนะฮะเสิร์ฟแบบลักษณะเหมือนกับเสิร์ฟหลังเท้านะเกือบๆนะแบบคล้องลงหน้าคล้องวงกลมสามติดครับนิดเดียวครับพลิกเน็ตโอ้พลิกเน็ตครับอาจารย์นะครับโอ้สามเท่ากันครับจันจีลานี่จันจีลาพระสังขรนะคะน้องมุกสูง170ซมเชื่อนะติงแล้วไปประกวดนางงามได้คุณเนี่ยเป็นนางแบบก็ได้นี่ยังสูงได้อีกนะฮะใช่ใช่จะนำก็ไม่ได้วางใจนะยังดุอยู่นะคะก็ยังถือว่าเป็นช่วงต้นเกมครับยังไม่แน่ครับจันจีลาเสิร์ฟยังรับได้ครับโดยชวีวันชวีวันฟันแบ็คไม่ข้ามนครพนมเต้นยังดูขาดเกินทั้งคู่ใช่ครับมันลึกไปด้วยนะชวีวันแล้วก็ลูกน่าจะต่ำด้วยฮะเนี่ยครับมันไม่ได้โดนเท้ามันโดนนักแข้งนะครับมาดูเอาละครับจันจีลาเนี่ยครับแก้ไขลูกเสิร์ฟได้หรือเปล่าครับจันจีลาเสิร์ฟเอาละครับเสิร์ฟดีครับล้นครับล้นจันจีลามองไว้นรินทิพาแล้วก็ฟาดลูกนี้ครับลูกนี้วิไลวันสมบูรณ์แบบครับชุดนี้ครับเสิร์ฟก็ดีแล้วก็กลับมาการนัดนลินนิพาก็ชมได้ดีใช่ครับแล้วก็มาจบด้วยวิไลวันโอ้เริ่มเห็นลูกขึ้นทำเกมสวยๆของทางกีฬานครพนมบ้างแล้วนะคะพยายามขึ้นบล็อกเหมือนกันนะครับชวีวันชามน้ำชามหรือเปล่าเอ้าเสิร์ฟดีครับแม่มงลูกนี้ลงอีกโอ้โหตัดสินใจดีครับเล่นเร็ววิไลวันได้นี่ฉวยโอกาสเลยครับลูกนี้ลดมา9ต่อ14ค่ะไม่ต้องขึ้นฟ้าเลยครับมองย้อนกลับไปใช้เคกเอาเลยครับนี่ครับเป็นคนหัวดีไม่ปักเลยนะเคกเข้ามุมมองย้อนกลับไปที่เดิมหัวดีเลยนะโยยเรียนเลขไม่เก่งนะฮะแต่เก่งชอบอักขยันเสิร์ฟดีครับจันจีลามาโมงอีกแล้วดีหัวดีจริงๆทำได้ตั้งทำเป็นเล่นไปอย่างน้อยที่สุดหนูชมใครแล้วก็ยังคอนติเนียนะชุดนี้จันจีลาเสิร์ฟได้ดีทั้ง3ลูกนะครับครับแล้วนี่ครับแต้มได้3แต้มด้วยโอ้วิไลวันนี่หัวดีครับมาเก่งอาขยานมารอดูว่าเกมในเซตที่2ที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมเป็นฝ่ายส่งนักกีฬาประจำที่ครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมจะแก้เกมเสิร์ฟได้หรือไม่นะคะไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับนครพนมก็ยังมีวิไลวันนะครับจันจีลาแล้วก็นรินทร์ นิภาเริ่มมาดูในชุดที่2ครับว่านครพนมจะแก้เกมเสิร์ฟได้หรือเปล่านะครับวิไลวันโยนนะครับนะครับจันจีลารับได้ชงขึ้นมาฟาดทันทีครับนี่ครับนครสวรรค์ได้ตั้งชวีวันบัวเอี่ยมครับสนุกพรชงได้ดีเลยครับลุงคือตัวชงเนี่ยมี2ตัวชงดีๆนะปีหน้าเข้ามหาวิทยาลัยแล้วครับแล้วทัวร์นาเมนต์เรานี่คืออายุไม่เกิน17ปีนะครับคุณผู้ชมจันกีฬาเสิร์ฟเบารับได้ครับชงขึ้นมาเองเลยนะครับสนุกพรแล้วก็เป็นชวีวันนะเอ้าสนุกพรได้ตั้งวิไลวันออกครับคุณทัศน์วิไลวันหมายเลข2ไปเลยโดนข้อเท้าวิไลวันไปโดนวิไลวันด้วยนะครับอาจจะเรื่องของอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินนะอาจารย์นะมีทวงก็เลยเรียกไปอธิบาย1โอ้อย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับจันกีฬาเสิร์ฟดีครับอ้าวว่าแต่ว่าสรันพรรับได้มงครับชวีวันมาติดบล็อกครับเอาล่ะครับลูกบล็อกของวิไลวันชวีวันนี่หัวดีอยู่แล้วขนกพรชงล้นไปนิดครับวิไลวันนะหัวดีอยู่แล้วครับแกมานี่ลูกรอการกานี่แกหัวโขกอย่างเดียวเลยครับ 3-4 แต้มนี่ได้มาจากการใช้หัวทั้งนั้นนะของนครพนม
นี่ครับและจากคนนี้นี่แหละค่ะจันกีฬาเสิร์ฟดีเข้าแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาช้ากันหรือเปล่าจริงๆถ้าภาพการเสิร์ฟอย่างนี้ไว้ก็มีโอกาสครับเซตนี้ว้าวเพิ่งเห็นเสิร์ฟสวยวันนี้นะครับมาจะเสิร์ฟหลังเท้านะก็มีอนาคตนะครับอ้าวเสิร์ฟดีอ้าวตั้งไว้เองครับชวีวันเล่นเองกันยีรารับได้แล้วก็มาวิไลวันอยากตามครับตามอยู่ไม่ไหวครับโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้10ต่อ5แล้วนะคะโอ้กว่าจะได้แต่ละลูกนะครับนครพนมเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นครับโอ้โหแล้วก็เก็บดีเหลือเกินครับรายละเอียดนะฮะสำหรับนครสวรรค์นี่สรัญพรนี่ลูกขึ้นฟาดครับของวิไลวันใครยังอยู่ดูเชียร์ทีมไหนค่ะส่งกำลังใจไม่ให้น้องๆกันเยอะๆแล้วก็รวมกันก็มาดูน้องจักรีลาเสือนะครับ12มาดูครับว่าจะเสียหรือดีครับจันกีฬาเสิร์ฟดีนะครับมาเลยมาเรียกความมั่นใจหน่อยโพสกลับไปกระตุ้นกลับมาดีเลยครับครับว่าแล้วก็คือหน่วยก้านน้องเขาดีอยู่แล้วนะครับในจังหวะวงทั้งวงครับการเสิร์ฟโยนได้ไม่เหลือฝีมือนะหน่วยก้านดีอยู่แล้วฝีมือต้องรักษามาตรฐานครับจันกีฬาเสิร์ฟอีกแล้วดีครับเอาแล้วครับรับได้ครับลูกนี้ว่าสรัญพรนครสวรรค์เตอร์ต้องเสิร์ฟดีแล้วนะครับจันกีฬาจ๋าเร็วๆ16มาชนเล็กเบาเออนี่ครับเล่นเสิร์ฟเบาเหมือนกันหลอกกนกพรนี่ขาดเลยนะครับจันจิรา11 16ค่ะช่องกลับไปนครพนมนี่ไปซ้อมเสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะจันจิรานะซ้อมเสิร์ฟกับทางด้านของตั้งใจหยอดในตรงนี้ครับใช้ฝ่าเท้าเฉือนลูกนะครับเนี่ยตั้งใจเลยครับจันจิราเสิร์ฟครับโอ้โยนสูงว่ายังคุกคีครับกันหาลูกนี้กนกพรพยายามจะเกี่ยวนะครับเกี่ยวไม่ได้ครับจันจิราเสิร์ฟลึกสรัญพรไม่รับเนี่ยมีโอกาสออกนะ13 18เอาละครับจันจิราเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีลูกแรกไปแล้วลูก2ก็ดีครับนี่ครับกนกพรรับได้ชวีวันได้ดีครับลูกนี้วีรวันบล็อกได้ดีครับลูกนี้เป็นแต้มที่2ในรอบนี้นะครับนครพนมเนี่ยไม่ได้แต้มติดต่อกันอย่างนี้มานานมากนะตั้งแต่เริ่มเกมก็ว่าได้จะได้3แต้มรวดหรือเปล่าจากการเสิร์ฟนะครับของจันจีลา14 18แต่ก็อยู่ในช่วงของปลายเซตก็ค่อนข้างต้องเหนื่อยหน่อยนะครับถ้ามาเกมนี้ชวีวันต้องแก้ไขครับเอาละครับตั้งมาครับนลินนิภาวิไลวันนี่นครพนมได้3แต้มรวดเลย3แต้มที่ได้ก็เลยไล่มาเป็น15ต่อ18ก็ต้องมาอุดการเสิร์ฟของนครสวรรค์ให้ได้นะครับนี่ครับโอ้โหมาวิไลวันครับมาเซตที่2นี่ฟาดได้ดีนะวิไลวันครับแต่อยู่ที่จันจีรานะครับ18โอ้ก็ประชิงกับราชบุรีในกีฬาเยาวชนชาติค่ะพลิกล็อกชนะราชบุรีมาแต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะยังมีโอกาสแก้ตัวอีกคือยังมีทรงนะเขามีทรงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเต็มๆคุณผู้ชมคือกลับไปซ้อมลูกเสิร์ฟใหม่ก็ในสัปดาห์หน้าเขาสามารถปรับเกมเสิร์ฟได้ผมก็มีโอกาสทำในรอบเพราะว่าในสายนี้ดูทีมที่เข้าเป็นจับฉลากไว้นะครับก็ไม่ถือว่าไม่ได้เหนือกว่ากันเหนือกว่ากันเท่าไหร่สูสีซึ่งผิดกับในสายนึงคูปีนะครับอันนั้นคูปอเดนเลยครับได้อีกสายนึงนี่โอ้โหมีแต่แชมป์มีเสือมีสิงห์มีกระทิงแล้วก็มีแรดนะฮะแชมป์รองแชมป์ทั้งนั้นครับใช่ครับถามอาจารย์ครับถ้าดูในปีที่ผ่านมาแล้วก็ของนครสวรรค์เล่นได้ดีกว่านี้นะครับทั้งเกมเสิร์ฟแล้วก็เกมชงเกมฟาดค่อนข้างที่จะชัวร์มากกว่านี้
แต่ว่าในวันนี้อาจจะเป็นแมตช์แรกของทั้งสองทีมก็ได้ที่ดูค่อนข้างที่จะเกรงๆกันสักหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดมองเป็นคีย์เกิลของเกมปกติเขามีคีย์แมนไม่อะคีย์เกิลคีย์เกิลนครสวรรค์ก็ไม่เต็มจะสู้รับไม่ได้หรือรับมาแล้วล้นแล้วก็สามารถทำแต้มได้เนี่ยได้แค่ครั้งเดียวใช่ครับนะในขณะที่ตอนที่ตัวเองเสิร์ฟเนี่ยมีหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยเสิร์ฟแล้วเสียสามแต้มรวดและในทำเดียวกันในจังหวะที่นครสวรรค์เสิร์ฟเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างแต่ว่าน้องรับไม่ได้รับไม่ได้ใช่ครับตรงนี้ที่เป็นจะเสียสามแต้มรวดทั้งแต้มรวดอีกทั้งรับลูกเสิร์ฟและตัวเองเป็นฝ่ายเสิร์ฟก็เสียอีกครับทั้งเสิร์ฟติดเสิร์ฟออกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนั่นคือทางฝั่งนครพนมทีนี้เนี่ยมาดูทางฝั่งนครสวรรค์บ้างหนูเรียนถามตรงๆแล้วกันในฐานะดีกรีแชมป์เก่าคุณเปิดด้วยเกมนี้นี่คือฟอร์มของแชมป์เก่า